เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้16พรรษาพระเจ้าสุทโธทนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ให้สร้างปราสาท3หลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุทโธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหารือเสนาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรามาอภิเษกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29พรรษา